สวัสดีครับป้ายาหลังวิ่งกับมนุษย์ตะขาบนะครับวันนี้มากับหลีหนิง Shadow 2.0 นะ BOA คู่นี้เห็นในของยูทูบเบอร์ต่างประเทศมาเยอะนะครับไม่มีใครเอามาลองสักทีผมก็เลยซื้อมาลองเห็นคุณเล็กเพื่อนท่านหนึ่งก็ซื้อรุ่นที่เป็นโบ๋ๆคล้ายๆกันมานะฮะแต่ว่าคู่นั้นเป็นรองเท้าที่ไม่ได้ใช้ BOA นะครับหรือ BOA เชือกแบบนี้เชือกหมุนๆ นะครับอันนี้เป็นเชือกปกตินะอาจจะต่างกันแค่นั้นก็ได้นะครับการสวมใส่ใส่สบายใส่ง่ายนะฮะแล้วก็การเดินตอนแรกเป็นรองเท้าที่นุ่มมากนะครับแล้วก็มีความหยุ่นแปลกๆนิดๆ นะฮะนุ่มนุ่มจนรู้สึกว่ามันเกินพอดีหรือเปล่าพอลองวิ่งไปแค่ไม่ถึงกิโลก็เริ่มปวดเท้านะครับเมื่อยเท้าเพราะความไม่เคยชินรองเท้ามันนุ่มมากนะวิ่งไปได้กิโลครึ่งก็หยุดคุยกับเพื่อนซะเลยเพราะว่ามันปวดเท้าค่อนข้างเยอะเมื่อยเท้าค่อนข้างเยอะหลังจากยืนคุยกับเพื่อนสักประมาณ2นาทียืดๆเหยียดๆหน่อยอ่ะลองวิ่งต่อวิ่งไปจนครบ2กิโลทีนี้หายนะครับรู้สึกว่ามีความเคยชินแล้วรองเท้าเริ่มเข้าที่นะครับโฟมแน่นขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ได้ความไหลนะครับรองเท้าเนี่ยรองรับดีมากนะครับแรงกระแทกไม่มีเลยทีเดียวก็ว่าได้ไม่ว่าจะลงตรงบริเวณไหนนะฮะส้นกลางหน้าเต็มอะไรก็แล้วแต่มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือถ้าส่งหน้าจะรู้สึกแปลกๆนะเพราะว่าแผ่นคาร์บอนเขาเนี่ยไม่ได้ยาวไปจนถึงหน้าสุดนะครับอาจจะยาวไปถึงแค่รอง BOF นิดๆ นะฮะเลย BOF ไปหน่อยนึงหลังจากวิ่งพ้น3กิโลไปรองเท้ามีความสนุกมากขึ้นและเหมือนรองเท้าไม่อยากให้เราหยุดนะครับพาให้ไหลไปเรื่อยๆเป็นรองเท้าที่ไหลมากๆนะฮะไม่ใช่รองเท้ากลิ้งๆจ๋าๆอารมณ์แปลกมากๆนะครับคือไหลพยายามอยากให้เราวิ่งก้าวต่อไปเรื่อยๆนะฮะว่าประมาณว่าอย่าหยุดนะไปเรื่อยๆควบคุมเพจได้ดีควบคุมรอบขาได้ดีนิ่งนะครับยิ่งวิ่งก็ยิ่งสนุกเพจผมไหลขึ้นเรื่อยๆนะฮะไม่น่าเชื่อกับรองเท้าที่น้ำหนักตัวดูจะไม่น้อยขนาดนี้การประกอบไม่เสียชื่อหลีหนิงนะครับเป็นรองเท้าที่เรียบร้อยสวยงามนะฮะคิดเยอะด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรอย่างหนึ่งนะครับปกติเนี่ยขนาดเป็นรองเท้าจักรยานซึ่งค่อนข้างแพงนะฮะในการใช้ BOA เนี่ยเขา BOA ใช้แบบนี้นะครับดึงออกคือปลดล็อกนะฮะแล้วก็ดึงคลายเชือกได้กดเข้าไปหมุนเข้านะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาของรองเท้าจักรยานเขาเป็นแบบนี้เช่นกันแต่อันนี้เขาคิดเยอะนะฮะในการประกอบเขากลับข้าง BOA ของรองเท้าฝั่งซ้ายดูนะครับไม่ใช่หมุนตามเข็มเหมือนกันนะฮะให้หมุนขึ้นหน้านะครับคือหมุนขึ้นหน้าเหมือนกับด้านขวามือก็เป็นความใส่ใจเล็กๆน้อยๆของหลีหนิงเขานะโอเคครับแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงในรีวิวเต็มครับ